สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแบตเตอรี่ชาร์เจอร์ลิโตกาล่าครับอันนี้ว่ามันรู้อ่านว่าไงอ่านผิดอ่านถูกเนาะลิโตกาล่ารุ่นมันก็คือรุ่น LII202 นะครับแบตเตอรี่ชาร์เจอร์ก็อินพุต2แอมป์ครับอินพุต2แอมป์แล้วก็เอาท์พุตมีหลากหลายนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้หลากหลายแบบนะครับมีทั้งขนาด 2A 3A แล้วก็ขนาด1 18650ก็ได้นะครับนี่นะอินพุตเป็นแบบไหนเนี่ยครับอินพุตก็คือตรงนี้นะครับ5โวลต์เอาท์พุตเป็น5โวลต์เหมือนกันเอาพูดนี่เดี๋ยวจะพูดอีกทีก็จะไว้ใช้ชาร์จหมายความว่าดึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในเนี่ยเอาไปเป็น power bank ได้ด้วยนะครับ input 5โวลต์แต่เขาระบุไว้ต้องเป็น2แอมป์นะครับนี่นะครับ input 5โวลต์2แอมป์นะครับมันก็ต้องมีตัวไอตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวอะแดปเตอร์ของยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันออก2แอมป์นะครับถ้าเอาพุท1แอมป์ว่าเสียบได้แต่ว่ามันไม่ทำมันคงไม่ทำงานนะผมก็คิดว่างั้นนะเพราะว่าเขาสเปคเขาระบุไว้2แอมป์นะครับผมมีตัวชาร์จเจอร์ของโทรศัพท์อยู่แล้ว2แอมป์นะครับผมจะเสียบเข้าในช่อง USB นี่ USB ตรงนี้นะ2 5โวลต์ครับพอเสียบเข้าปุ๊บมันก็จะไฟขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยก็คือขึ้นไปที่เลข 0.5 แอมป์นะครับนั่นหมายความว่าเอาท์พุตที่มันจะชาร์จได้เนี่ย 0.5 แอมป์แต่ว่ามีช่องให้เลือกก็คือ1แอมป์นะครับมีช่องให้เลือกอีกอันคือ1แอมป์สามารถเลือกได้ยังไงก็คือกดค้างไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะไปเลือกชาร์จไฟที่1แอมป์ถ้าอยากจะกลับมา 0.5 แอมป์อีกทีก็กดค้างไว้ประมาณ3วินาทีกดค้างไว้3ประมาณ3วิ1 2 3นับ1ถึง3มันก็จะกลับมา 0.5 แอมป์นะครับทีนี้เวลาชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นขนาดตัวนี้นะครับ18650ก็ได้นะครับหรือแบตเตอรี่ขนาด AA นี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นเล็กกว่านั้น 3A ก็ได้นะครับผมจะมาลองใส่แบตเตอรี่ขนาดต่างๆดูนะครับนี่ผมเอา18650ใส่เข้าไปแล้วเนาะนะครับมันก็มีให้เลือกอย่างนี้นะครับเราจะชาร์จเร็วก็ปรับไปที่1แอมป์ถ้าชาร์จช้าหน่อยก็ 0.5 แอมป์นะครับเอาเร็วนะเอาเร็วก็ปรับไป1แอมป์ไฟมันจะขึ้น1แอมป์นี่นะครับนี่ผมมีอีกก้อนหนึ่งที่เป็นขนาดที่AA นะครับอันนี้ขนาด AA 600มิลลิแอมป์ชั่วโมงอันนี้ขนาด18650 3.7 โวลต์นะครับลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์18650นะครับอันนี้600มิลลิแอมป์ชั่วโมง 1.2 โวลต์นะครับมัน2ช่องนี้มันทำงานแยกกันนะครับทำงานแยกกันอันนี้แบตเตอรี่ผมเนี่ยบังเอิญว่าผมชาร์จมาแล้วนะครับมันเต็มไปแล้วมันก็เลยขึ้นไปแป๊บเดียวไฟเต็มละนะครับส่วนตัวนี้มันไฟลดลงไปบ้างแล้วนะครับครับก็คือถ้าไฟเต็มมันก็จะเปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นไปเป็นไฟกระพริบเมื่อกี้นะครับก็คือขึ้นไปเป็นสีเมื่อกี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ 25% ขีดที่2ก็ 50% ขีดที่3 75ขีดที่4 100นะครับถ้าไฟหยุดนิ่งที่100ก็คือถอดออกนะครับมันก็ดีตรงนี้นะครับว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเราชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี้ก็
จะสาธิตให้ดูว่าสามารถที่จะทำอะไรได้อีกนะครับอย่าลืมว่าขนาดที่เขาชาร์จได้นะครับมันมีหลายขนาดนะครับมันมีตามนี้นะครับมี AA 3 bit A นะแล้วก็นี่ครับมันมีหลายอย่างนะครับหลายขนาดนะครับที่สามารถชาร์จได้ A ก็ได้3 A ก็2 A ก็ได้3 B ก็ได้ A เดียวก็ได้นี่นะครับก็มีหลากหลายขนาดครับแบตเตอรี่นี่สามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติว่าใส่ขนาดไหนเข้าไปนะครับวนก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้สเปคโดยละเอียดก็ไปดูจากคู่มือของเขานะครับอันนี้ผมเป็นเพียงผู้ใช้นะครับไม่ใช่ผู้ขายนะมารีวิวให้ดูเฉยนี่ดูต่อไปนะครับว่าผมจะทำอะไรให้ดูก็คือทำเป็น power bank นะครับก็เอา power bank นี่มีเงื่อนไขว่าเราต้องใช้แบตเตอรี่18650นะครับเสียบช่องนี้นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ความจุ 3.7 โวลต์เนี่ยนะเสียบช่องนี้เท่านั้นนะครับมันจะมีช่องฝั่งนี้เสียบแล้วมันไม่มีผลอะไรนะครับเราเขียนไว้ตรงนี้เลยละว่า USB นะครับ USB output นะครับเนี่ย for USB output ตัวนี้เขาเขียนไว้ก็คือว่าใส่ช่องนี้ได้ช่องเดียวแล้วก็ต้องเป็น 3.7 โวลต์ด้วยนะครับต้องเป็น18650ด้วยถ้าจะเอาตัวนี้1.2โวลต์มาใส่นี้มันไม่ออกมันไม่ทำงานนะลองดูแล้วนะครับทีนี้พอเราใส่ไปปั๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นไฟขึ้นไหมครับมันก็คือการเช็คแบตเตอรี่นั่นเองลองใส่ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมไฟขึ้นเต็มนะครับมันก็คือลักษณะอย่างนี้ก็คือการเช็คว่าแบตเตอรี่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์ลดไปนิดหนึ่งนะอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนี่คือมันจะบอกว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันได้เกือบ 100% นะเกือบเต็มนะเป็นการเช็คแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับเครื่องนี้ถ้าไม่ได้เสียบสายตัวให้ผมจะทดสอบ power bank ให้ดูแล้วครับก็เสียบช่องนี้นะครับเอาพุท5โวลต์ power bank นี่ได้1แอมป์นะครับที่เขาบอกไว้เนี่ย5โวลต์1แอมป์นะนี่นะครับ5โวลต์เนี่ย1แอมป์นะ5โวลต์1000มิลลิแอมป์1000มิลลิแอมป์ก็คือ1แอมป์นั่นแหละนะครับเอาโทรศัพท์เอาอะไรมาต่อเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปทดสอบไฟขึ้นนะครับมีรูปฟ้าผ่านะครับก็คือสามารถชาร์จได้ครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ